ปิดเสร็จสิ้นเรียบร้อยนะครับอย่างที่ได้ใช้ใช้ประมูลแล้วในปี21ก็ได้2วันครับวันนี้วันพรุ่งนี้ครับก็จะต้องเป็นชิงถ้วยพระราชทานการแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนาและกิจกรรมท่านรองผู้จัดการตำรวจภาค5ท่านนายกเทศมนตรีนครเชียงซึ่งเทศบาลนครเชียงใหม่ได้เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับองค์กรภาคีof King Besantong in the